จากที่ได้ไปชี้แจงไปแล้วด้วยสถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นครับคนให้โอกาสก็ดีใจที่ต้องขอบคุณพี่ๆนะฮะตอนช่วงวันนั้นที่หลังที่มีเรื่องก็แบบมีอีเวนต์แล้วก็เลยได้ออกมาขอโทษนะครับซึ่งก็รู้สึกผิดมากๆจริงๆเจอคอมเมนต์แย่ๆก็ยังมีบ้างยังมีบ้างครับซึ่งแบมก็เข้าใจมากๆเพราะอย่างที่แบมบอกไปแล้วว่าแบมรู้ตัวว่ามันเกิดจากแบมมันผิดที่แบมงั้นก็ไม่ต้องโทษใครเลยครับมันมีผลกระทบกับงานแบมยังไงนะคะครับเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ยังคงให้โอกาสอยู่เรียกว่ามันไม่ได้บัดความเชื่อมั่นจากผู้ใหญ่ใช่ใช่ครับถูกต้องก็เป็นบทเรียนครั้งที่ใหญ่แน่นอนใช่ครับแล้วก็อยากให้เป็นกรณีศึกษาสำหรับคนอื่นด้วยเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำพฤติกรรมให้มันเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นะครับใช่คือหลังจากนี้เราก็ต้องการศึกษาอะไรเงี้ยทำของประเทศนี้ครับประเทศใช่ถูกต้องครับก็ควรจะต้องรู้ไว้แล้วก็ทำอะไรก็ชุดคิดนิดนึงว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยทำไปเลยอะไรครับก็ต้องดูว่ามันควรไม่ควรอะไรครับก็ปลอดภัยไว้ก่อนจริงๆเราเองตอนนั้นหน่อยเครียดขนาดนี้ด้วยความโซเชียลใช่คือครับมีต้องยอมรับว่าก็มีนิดนึงเพราะนี่คือแบบครั้งแรกที่ผมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ก็แบมพยายามจะคิดมาโดยตลอดอยู่แล้วในทุกเหตุการณ์ในชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นทำอีเวนต์ออกมาดีหรือไม่ดีหรือเจอคนร่วมงานหรืออะไรคือไม่ว่าเหตุการณ์จะดีหรือไม่ดีมันมาเพื่อมาสอนอันนี้คือสิ่งที่แบมพยายามจะคิดเสมออะไรครับซึ่งก็มีความรู้สึกนิดนึงแต่พยายามจะหยุดความรู้สึกตัวเองแล้วก็โฟกัสกับงานก่อนแล้วก็ค่อยๆตั้งสติแล้วก็มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพราะอะไรอ๋อมันเป็นเพราะแบมเองเฮ้ยมันไม่เหมาะสมโอเคงั้นเราต้องขอโทษเราก็เรียนรู้จากมันอ่านทุกคอมเมนต์ที่เขาถูกเนี่ยมาต้องบอกว่าไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าวันนั้นแบมก็มีงานที่ต้องโฟกัสด้วยครับแต่ว่าแบมได้เห็นคร่าวๆแบมได้เห็นคร่าวๆซึ่งก็พอจะทราบทิศทางของคอมเมนต์ครับผมพอหลังๆนี้มาก็มีคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจแบบเยอะพอสมควรเหมือนกันใช่ครับดีใจมากๆที่คนให้โอกาสนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสครับก็มองยังไงอย่างคุณมีโซเชียลไปมากดราม่าเกิดได้มากใช่แบบก็รู้สึกว่าก็ต้องดูแต่ละเหตุการณ์นะครับว่าถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมจริงๆก็สามารถออกความคิดเห็นได้หรืออะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่บางคนเหมือนไม่รู้ที่มาที่ไปจ้องจะด่าอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แบมก็ไม่รู้ว่าแบมจะอยู่ในตำแหน่งที่จะพูดหรือเปล่านะครับแต่ว่าในกรณีนี้แบมก็ทำผิดเต็มๆทำไม่เหมาะสมเต็มๆอะไรเงี้ยอย่างกวางเองให้กำลังใจยังไงกวางให้กำลังใจยังไงใช่ไหมฮะกวางก็ช่วยตอบนะฮะในวันนั้นที่แบมต้องโฟกัสกับงานเขาก็ช่วยไล่ตอบไล่ขอโทษไล่ขออภัยอะไรเงี้ยครับก็ช่วยมากเป็นกำลังใจที่ดีกำลังใจจากมาจากเขาเยอะไหมครับกำลังใจมาจากเขาเต็มเปี่ยมครับรวมถึงจากครอบครัวนะครับแล้วก็จากทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามารวมถึงไม่ได้คอมเมนต์แต่ว่าไม่ได้พิมพ์เข้ามาอะไรเงี้ยครับก็ทราบรับทราบได้สัมผัสได้อย่างตอนนี้คือเขาช่วยดูคิวช่วยทำอะไรจริงๆตอนนี้ในเรื่องของคิวเนี่ยแบมให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูนะครับจะเป็นไลน์แอด MC แบมนะครับผมภาษาไทยยังไงนะครับแต่กวางก็จะมาช่วยหน้างานมาช่วยในงานนั่นทุกคนเห็นว่าตัวติดการทุกงานจะต้องมีกวางใช่ใช่ก็เป็นแบบไม่ห่างแฟนเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบบัดดี้เป็นบัดดี้เพราะว่าก็จะรู้ใจในหลายๆด้านอะไรครับก็จะรู้ว่าต้องการอะไรนะเวลาไหนอะไรก็เลยให้เขามาช่วยไม่ได้แบบว่ามาคุมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้มาคุมครับไม่ได้มาคุมเพราะว่าคุมตัวเองได้ครับคุมตัวเองได้เป็นไงว่าให้แต่เรื่องความรักตอนนี้เรื่องความโอเคครับโอเคครับเรื่องคุยกันนะคุณบ้างยังครับบ้างยังไม่ได้คุยเรื่องอนาคตด้วยความที่แบบก็ตอนนี้27ครับก็ยังตั้งใจทำงานครับมองไว้ไหมครับว่าอีกสักกี่ปีอีกกี่ปีใช่ไหมฮะไม่ได้มีแพลนคร่าวๆเลยใช่ตั้งใจทำงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวอนาคตมันก็ทุกอย่างมันจะลงตัวเองอะไรเงี้ยเราต้องดูไปโอเคขอบคุณแม่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ